คือสิงหูกันแล้วล่ะก็คือมันเป็นสามารถกลับมาคว้าแซมได้แล้วในรอบ3ปีนะครับไปเบิ่งนํากันแน่นอนเป็นผู้ใดกันเนี่ยก็คือทางนางลดแก้วอินทะกุมารโอ้นักกีฬาเรียนยิงของลาวเฮาเนาะสามารถได้อันดับ1ของการแข่งขันเรียนผู้หญิงนี่เนาะในระยะ 21.5 กิโลเมตรในงานการเรียนข้ามขวงนครพนมคำมวลคำมวลเนาะนี่เป็นซื้อรายการของเพิ่นซื้อรายการข้ามของนครพนมคำมวลในวันที่19พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาเนาะนุ่มหน้าเนาะซึ่งว่าตามการให้ข้อมูลของนางรถแก้วเนี่ยเพิ่นก็มีบอกกับทีมงานของเฮาว่าเนาะการแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการแข่งแลนก็คือรายการข้ามของนครพนมคำมวลประจำปี2022เนาะเพิ่นจัดอยู่ที่ประเทศไทยน่ะก็คืออยู่เขตบริเวณขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่3ก็คือเป็นขัวนครพนมคำมวลซึ่งเพิ่นก็จัดขึ้นได้ทุกปีนะแต่ว่าปีนี้มีนักกีฬาของผมถึง 7,000 คนแข่งขันใน4ระยะทางก็คือ5กิโลเมตร10กิโลเมตร21กิโลเมตรแล้วก็42กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าทางรถแก้วเพิ่นเองน่ะเพิ่นก็สามารถยาดได้อันดับที่1ประเภทยิงน่ะ 21.5 กิโลเมตรยิงฮะซึ่งก็เป็นเพิ่นก็ว่านี่ก็เป็นแซมครั้งทวิตในรอบ3ปีเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือปี2019 2020แล้วก็2021เพิ่นบ่ได้แข่งขันเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19เนาะบ่สามารถไปแข่งขันกันได้นะแม่นแล้วเนาะเจ้าและทานางลุดแก้วก็ได้เว้าตื่มอีกว่าเนาะผ่านการแข่งขันปรากฏว่าลุดแก้วสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนทําอิฐด้วยเวลา1ชั่วโมง23นาทีกับ 40.6 วินาทีโอ้หนุ่มล่ะทนซะเหลือเกินเนาะใส่เวลา1ชั่วโมงในการแล่นแล่นแบบบ่มีหยุดเลยว่านี่เพิ่นแล่นรายการนี่เพราะว่าข่อยบ่ค่อยติดตามเรื่องแล่นปานใดแล่นแบบบ่มีหยุดเลยเนาะแม่นๆโอ้และสามารถคว้าแชมป์ไปครองเนาะซึ่งการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นการคว้าแชมป์ในรอบ3ปีของเพิ่นเลยเพิ่นว่าเนื่องจากปี2019คือนุ่มล่าเว้ามาแหละเนาะว่ามีหลายเหตุการณ์เนาะแล้วก็สภาพโควิดแน่เจ้าเลยเฮ็ดให้บ่ได้จัดการแข่งขันเนาะนุ่มล่าเจ้าแม่นแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผลงานของรถแก้วเนาะก็คือเป็นนักกีฬาแล่นยิงที่ว่าประสบผลสําเร็จที่สุดในลาวเฮาเนาะโอ้ก็คือเพิ่นบ้านเกิดของเพิ่นก่อนบ้านเกิดของเพิ่นอยู่ที่วัดหลวงเมืองปากซองแขวงจำสักโอ้แล้วเพิ่นย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์คนแต่น้อยเพิ่นน่ะคนทางใต้เนาะแม่นน่ะพ่อแม่เพิ่นก็ครอบครัวย้ายมาอยู่พี่กันน่ะในปัจจุบันซึ่งเพิ่นก็เป็นประสบผลสําเร็จเนาะใน4เกม2017น่ะก็คือการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองทําอิฐเนาะเหรียญทองแดง1ซึ่งนอกจากนั้นเนาะเพิ่นก็ดังมาจากรายการนั้นเลยนะเพิ่นก็ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2017หา2018 2019สามารถสร้างผลงานยากโดดเด่นกันเลยในตลอดระยะปีที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ลงแข่งแข่งขันได้หลายรายการเนาะจนสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง117สนามโอ้ถือว่าเป็นแชมป์แชมป์วันนี้111เกตนี่มันแชมป์เนาะโอ้มันได้แชมป์ที่ว่าไปแข่งขันอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็รายการในลาวเฮาอีกถือว่าเป็นนักกีฬาแล่นเบอร์1ของบ้านเฮาเลยแหละสําหรับผู้หญิงนี่เนาะเจ้า